เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมนะครับเรื่องมงคล38ประการนะครับวันนี้มงคลข้อที่15ทานนะครับแปลว่าการให้มงคลข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับบาลีแสดงไว้ว่าทานัญจะนะครับทานัญจะแปลว่าทานนะทานคือการให้การให้นี้นะครับท่านมีการแสดงไว้ด้วยนะครับว่าการให้นี้ต้องเป็นการให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษแก่ผู้รับนะครับดังนั้นการให้สิ่งใดที่เป็นโทษแก่ผู้รับไม่จัดเป็นทานนะครับเป็นอกุศลด้วยซ้ำไปดังนั้นการให้นี้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนะครับก็คือวัตถุทานนะครับวัตถุปัจจัยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จะให้หนึ่งละนะครับแล้วก็เจตนาความตั้งใจที่จะสละนะครับแล้วก็ยังมีผู้รับอีกนะครับผู้รับนะครับเมื่อปัจจัย3อย่างครบการให้ทานนั้นจึงสมบูรณ์นะครับเรื่องรายละเอียดของการให้ทานส่วนนี้เดี๋ยวจะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับยังมีทานอีกประเภทหนึ่งนะครับท่านสงเคราะห์อยู่ในทานด้วยนะครับก็คืออภัยทานอภัยทานคือการให้อภัยแก่ผู้ที่ทำความเดือดร้อนทำความเสื่อมเสียนะครับทำความเสียหายให้กับเราเราก็สามารถจะให้อภัยเขาได้นะครับดังนั้นตัวอภัยทานนะองค์ธรรมก็คืออโทสะเจตสิกนี่แหละนะครับธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะใครทำสิ่งไม่ดีกับเราเราก็ไม่สามารถแล้วก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้อันนี้เขาเรียกว่าอภัยทานนะครับส่วนอีกอย่างนึงการสละบริจาคจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเวลานั้นจิตของผู้ที่จะบริจาคนั้นถูกความโลภครอบงำอยู่นะครับดังนั้นผู้ใดที่มีโลภะหรือความโลภครอบงำอยู่ในเวลานั้นไม่สามารถจะบริจาคทานได้เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นแหละจะมีอาการยึดติดในทรัพย์สินเงินทองของตนไว้นะครับว่าทรัพย์ของเราเราหามาเราก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเราเองเรื่องอะไรเราจะไปบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นนะครับดังนั้นการมีความโลภยึดติดในทรัพย์สินเงินทองของเราก็เป็นเหตุให้การให้ทานไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นธรรมที่จะเป็นปฏิปักษ์นะครับต่อความโลภนี้แหละก็คืออโลภะเจตสิกนะครับอโลภะก็คือธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะนั่นแหละเมื่อไรที่อโลภะมีกำลังมากขึ้นนะครับส่วนสามารถสยบกำลังของโลภะได้แล้วการบริจาคทานจึงจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นแม้คำว่าอโลภะนี้ก็ได้ชื่อว่าทานเหมือนกันนะครับเอาละมาดูรายละเอียดนะครับเรื่องของทานการให้ทานมี2 อย่างนะครับจำแนกไปตามประเภทสิ่งของที่จะให้ก็คือ1อามิสทานและ2ธรรมทานอามิสทานคืออะไรนะครับท่านหมายถึงอามิสทานคือการให้อามิสก็คือวัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเงินทองเท่าที่เห็นสมควรว่าจะได้นะครับสมควรว่าจะให้ได้โดยพิจารณาการให้นั้นนะครับจะต้องไม่เดือดร้อนทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับนะครับจึงควรจะให้ในส่วนนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ด้วยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสรรเสริญทานที่บุคคลพิจารณาแล้วจึงให้นะครับและสิ่งใดล่ะที่เวลาให้แล้วเกิดความเดือดร้อนกับผู้ให้นะครับก็คือถ้าบอกว่าสิ่งที่ให้แล้วไม่จัดว่าเป็นทานนะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้รับนะครับอันนี้ฝ่ายผู้รับนะครับก็คือ1การให้สิ่งของที่สร้างความมึนเมานะครับเช่นการให้สุราเมรัยนะครับให้ยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอยาเคพวกนี้แหละนะครับต่อให้จะมีราคาแพงนะครับแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้พรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยอันนี้ไม่จัดว่าเป็นทานนะครับเพราะว่าเป็นการให้สิ่งเสพติดให้เขาขาดสติไปทำบาปทำชั่วอะไรต่างๆได้มากมายเลยประการที่2การให้มหรสพการขับร้องหรือการละเล่นต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่จัดเป็นทานเพราะว่าเป็นการเพิ่มพูนกิเลสตัณหาราคะให้กับเขาประการที่3การให้หญิงแก่ชายหรือให้ชายแก่หญิงเพื่อบำเรอความสุขในเมถุนธรรมอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่จัดเป็นทานนะครับ
ประการที่4การให้สัตว์ตัวผู้แก่สัตว์ตัวเมียเพื่อความต้องการจะให้เขาผสมพันธุ์กันอันนี้ก็ไม่จัดเป็นทานเช่นกันแล้วก็ประการที่5การให้ภาพจิตกรรมลามกนะครับให้หนังสือโป้ต่างๆให้ภาพโป้ต่างๆอันนี้ไม่เป็นทานพวกนี้การให้เหล่านี้เป็นบาปทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจิตใจของผู้ให้นะครับที่จะให้ผู้รับเกิดประโยชน์ไม่มีนะครับมีแต่อกุศลเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอมิสทานนะครับการให้วัตถุสิ่งของที่เป็นปัจจัย4ที่สมควรแก่การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากของผู้อื่นครับหรือเพื่อการเกื้อกูลความสะดวกในการมีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นอย่างนี้แหละเรียกว่าทานนะครับดังนั้นการให้ทานนี้สิ่งสำคัญนะครับการให้ทานต้องอย่าให้มีความโลภมาเป็นบริวารนะครับเพราะหลายคนเวลาให้ทานมักจะปรารภว่าฉันให้ทานไปแล้วฉันจะต้องได้อะไรตอบแทนมาจึงจะให้ทานนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับว่ายามปกติก็ไม่เห็นเขาจะใส่บาตรกันสักเท่าไหร่นะครับแต่พอวันที่1กับวันที่16เท่านั้นแหละแหมตอนเช้านะครับพระบิณฑบาตแทบจะรับอาหารจับวัดไม่ไหวเลยคนใส่บาตรกันมากมายเลยนะครับแล้วทำไมต้องมาใส่บาตรวันที่1กับ16เป็นวันหวยออกนะครับคนก็มาใส่บาตรตอนเช้านะครับเพื่อหวังประโยชน์ก็คือเดี๋ยวตอนบ่ายขอให้ถูกหวยนะครับถูกลอตเตอรี่ถูกหวยใต้ดินอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นขณะใส่บาตรให้ทานแล้วเนี่ยนะครับจิตมีความปรารถนาถึงผลแห่งทานจะได้ถูกหวยรวยเบอร์นี่แหละเขาเรียกว่าการให้ทานนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับมีความโลภมาเป็นบริวารนะครับหรือการให้ทานเพื่อจะหวังสุขคติโลกสวรรค์แหมจะได้ไปเสพสุขอยู่ในเทวโลกไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์อันนี้ก็จัดว่าเป็นความโลภเช่นกันนะครับดังนั้นการให้ทานให้พิจารณาประโยชน์สุขของผู้รับโดยส่วนเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนฝ่ายผู้ให้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเรามีกำลังเพียงใดนะครับกำลังทรัพย์นะครับเรามีกำลังทรัพย์เยอะเราจะบริจาคเยอะเราจะให้เยอะก็ไม่ได้เดือดร้อนก็เป็นสิ่งควรให้นะครับแต่ว่าคนที่มีทรัพย์น้อยเห็นคนอื่นทำเยอะรู้สึกว่าถ้าเขาทำเยอะแล้วเราทำน้อยเราจะรู้สึกเสียหน้าอันนี้อย่ามีความคิดเช่นนี้เลยนะครับจะทำให้ทานของท่านเกิดความเสียหายนะครับบางคนถึงกับอุปมาเห็นช้างขี้อยากจะไปขี้ตามช้างบ้างเห็นว่าทำบุญทีเป็นหมื่นเป็นแสนแหมกัดฟันมีแค่หลักร้อยอุตส่าห์นะครับไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นหมื่นเพื่อจะได้มาทำทานให้เทียบเทียมเท่าเทียมกับเขาบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำการให้ทานแล้วเดือดร้อนในเรื่องความเป็นอยู่พระเจ้าไม่สรรเสริญเลยนะครับมีคนก็แย้งอีกว่าที่พระโพธิสัตว์ยังทำได้เลยแหมท่านสละโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับก็ต้องถามว่าแล้วท่านเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่านะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีการสละโดยไม่มีส่วนเหลือเพื่อเป้าหมายคือพระสัพพัญญุตญาณนะครับถ้าไม่มีการสละสิ่งที่สละได้ยากแล้วเนี่ยสัพพัญญุตญาณย่อมเกิดไม่ได้เพราะว่าการให้ทานนะครับเป็นบารมีของท่านท่านจำเป็นนะครับส่วนพวกเราไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอะไรจนเดือดร้อนความเป็นอยู่ของเรานะครับดังนั้นทำเท่าไหร่ดูว่าทรัพย์เรามีมากหรือมีน้อยมีน้อยทำแต่น้อยแต่สำคัญนะครับการให้ทานควรทำบ่อยๆนะฮะควรทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเสพคุ้นเกิดความชำนาญคล่องตัวในการให้ทานอยู่เสมอนะครับจะทำให้จิตใจผู้นั้นแหละนะครับเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นตามแก่กำลังของตนนะครับดังนั้นการให้วัตถุสิ่งของนะครับท่านบอกว่าสำคัญนะครับต้องบริสุทธิ์โดยส่วน3ก็คือตัวอามิสทานนั่นแหละนะครับจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ไปโกงเข้ามาไม่ได้ไปปล้นจี้เข้ามานะครับหรือไม่ได้ไปได้มาจากการเล่นการพนันเหล่านี้อามิสทานตัววัตถุทานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นะครับ
ประการที่2นะครับในส่วนของผู้ให้เจตนาต้องบริสุทธิ์โดยเพราะท่านบอกว่าหากผู้ให้เป็นผู้มีศีลนะครับผู้ให้เป็นผู้มีศีลอานิสงส์แห่งทานเนี่ยจะมีมากจะมีกำลังมากนะครับแล้วก็สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการให้นี้แหละเป็นการให้ทานที่ประกอบด้วยปัญญาว่าสิ่งใดควรให้สิ่งใดไม่ควรให้นะครับสถานที่ใดควรทำบุญสถานที่ใดไม่ควรทำบุญด้วยนะครับอันนี้ต้องพิจารณาก่อนนะครับโดยเพราะผมก็จะเน้นกับท่านผู้ฟังนะครับว่าหากสำนักใดนะฮะหรือวัดวาอารามแห่งใดมีคำสอนเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับไม่ใช่คำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ควรไปร่วมทำบุญเพราะอะไรเท่ากับเรามีส่วนในการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมที่ผิดๆให้แพร่หลายออกไปพระธรรมที่ผิดๆยิ่งแพร่หลายมากเท่าไหร่เท่ากับเรามีส่วนช่วยในการทำลายพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้หมดสิ้นไปเร็วเท่านั้นนะครับดังนั้นการที่จะให้ทานต้องพิจารณาก่อนนะครับถ้าสำนักใดที่ไหนคำสอนถูกต้องตรงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงควรสนับสนุนอุปถัมภ์การเผยแผ่ธรรมเพราะว่าเท่ากับเป็นการช่วยสืบทอดเจริญพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าคำสอนที่ถูกต้องนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะคอยต่อต้านคำสอนที่ผิดไม่ให้เจริญรุ่งเรืองไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่าอย่าว่าคนอื่นเลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองก่อนที่จะมาสนใจเรียนพระอภิธรรมเนี่ยผมก็หลงไปกับคำสอนผิดมากมายหลายแห่งเลยนะครับแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไปทำนุบำรุงคำสอนผิดเหล่านั้นพอสมควรแหละนะครับดังนั้นถามว่าทำไมผมต้องไปเจอคำสอนผิดงั้นเพราะอดีตผมก็เคยอุปถัมภ์คำสอนผิดงั้นมานะครับชาตินี้ก็เลยต้องเสียเวลาไปกับคำสอนผิดไปสักเป็น10กว่าปีนะครับกว่าจะมาเจอคำสอนของพระองค์ที่ถูกต้องผมก็ตั้งปณิธานว่าต่อไปผมจะไม่ทนุบำรุงคำสอนที่ผิดอีกต่อไปผมจะได้ไม่ต้องเจอกับคำสอนผิดในอนาคตต่อไปนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเท่ากับเราช่วยกันรักษาพระศาสนาให้ดำรงได้นานขึ้นในส่วนที่3นะครับในส่วนของผู้รับนะครับถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลอานิสงส์ของทานก็มากนะครับแต่ถ้าผู้รับเป็นผู้ทุศีลอานิสงส์ก็น้อยนะครับมันก็มีปัญหาอีกแล้วว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีศีลหรือไม่มีศีลนะครับท่านมีแสดงไว้ว่าศีลจะรู้ได้ต่อเมื่อเราคบหาสมาคมใกล้ชิดกันจึงจะรู้ว่าบุคคลนั้นมีศีลหรือไม่มีนะครับแต่ยังพระคุณเจ้าพระภิกษุทั้งหลายเราจะไปสนิทชิดเชื้อมากเกินไปก็ไม่งามนะครับฉะนั้นและทำอย่างไรท่านก็บอกว่าก็กระทำผู้รับนี้แหละนะครับผู้รับนี้แหละให้เป็นตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะครับและเราก็อุปโลกให้ภิกษุผู้รับนี่แหละเป็นตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายนะครับแค่นี้สมบูรณ์เลยเป็นสังฆทานเรียบร้อยนะครับแม้ผู้รับจะเป็นผู้มีศีลหรือทุศีลไม่เกี่ยวเลยเพราะเรามุ่งถวายเจาะจงแด่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีผู้เจ้าเป็นประมุขนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมีความกังวลว่าเอ๊ะเราให้แก่ผู้มีศีลหรือไม่มีศีลเราถวายเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วอานิสงส์มากมายเลยนะครับโดยเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระนางประชาบดีโคตมีอุตส่าห์ทอผ้าอันประณีตนะครับเพื่อจะมาถวายพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าบอกพระนางบอกว่าให้ไปถวายแก่หมู่ภิกษุเถิดนะครับท่านก็บอกก็ตั้งใจอยากจะถวายพระองค์แต่พระองค์ก็บอกว่าถ้าเธอถวายแด่หมู่สงฆ์เท่ากับถวายพระพุทธองค์ด้วยเท่ากับถ้าเธอกำลังเขาเรียกว่าเธอกำลังรักษาพระศาสนาให้เป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะเธอกระทำวัตถุทานนั้นให้เป็นสังฆทานนะครับอานิสงส์มากกว่าถวายตถาคตโดยเจาะจงอีกนะครับอันนี้พระเจ้าก็ทรงตรัสไว้ดังนั้นเราก็เอาเรื่องนี้แหละมาเป็นแบบอย่างว่าการจะให้ทานของเราขณะใส่บาตรเรากระทำให้เป็นสังฆทานอานิสงส์มากมายเลยนะครับ
ก็ฝากหัวข้อนี้ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อฝ่ายผู้ให้ก็บริสุทธิ์วัตถุทานก็บริสุทธิ์นะครับผู้รับนะครับก็เป็นตัวแทนสงฆ์ก็บริสุทธิ์อานิสงส์ของทานย่อมมีมากมายเลยนะครับแล้วก็สำคัญนะครับผู้ให้ทานย่อมขจัดความตระหนี่ของตนนะครับผู้ที่ให้ทานอยู่เสมอท่านบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายผู้ให้ทานอยู่สม่ำเสมอนะครับท่านบอกว่าเกิดมาชาติใดชีวิตก็ไม่ลำบากขัดสนนะครับชีวิตก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างพรั่งพร้อมสุขสบายนะครับพอมีทรัพย์นะครับจะไปให้ทานบริจาคแก่ใครก็สะดวกนะครับหรือว่าจะไปฟังธรรมจะไปปฏิบัติธรรมหยุดงานสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนก็ไม่เดือดร้อนในความเป็นอยู่นะครับดังนั้นการให้ทานนี้ที่อมิสทานเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำอยู่เสมอๆอย่าให้ขาดตอนนะครับส่วนการให้ทานประเภทที่สองเรียกว่าธรรมทานนะครับธรรมทานคืออะไรท่านบอกว่าธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นทานได้แก่การแสดงธรรมของสัตว์บุรุษแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตานะครับด้วยความหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังเป็นสำคัญไม่เพ่งเล็งถึงผลตอบแทนหรือชื่อเสียงนะครับของผู้แสดงธรรมนั่นแหละดังนั้นแม้แต่เนื้อธรรมนะครับเมื่อธรรมที่แสดงก็เป็นธรรมเทศนาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้บ้างประโยชน์ในโลกหน้าบ้างประโยชน์อย่างยิ่งบ้างนะครับดังนั้นเรื่องของธรรมทานนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานนะครับเท่ากับเป็นการช่วยกันสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้มีคนได้รู้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อมีผู้รู้มากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ที่ฟังไปแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาเข้าใจในคำสอนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นอนาคตนะครับก็จะสามารถเป็นผู้แสดงธรรมในโอกาสต่อไปนะครับอย่างเช่นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนก็ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์เป็นผู้ฟังธรรมมาก่อนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อท่านฟังธรรมมากนะครับได้รับฟังธรรมมากเกิดความรู้เกิดปัญญาสามารถทรงจำไว้ได้มากนะครับเมื่อมีโอกาสท่านก็จะกลายเป็นผู้แสดงธรรมต่อไปในอนาคตการข้างหน้านะครับก็จะสามารถสืบทอดคำสอนของพระองค์ให้คนอื่นได้รู้ตามอีกเป็นทอดกันไปนะครับเพราะว่าถ้าหากขาดผู้สืบทอดแสดงธรรมนี้แหละให้ธรรมะเป็นทานนี้แหละป่านนี้พระพุทธศาสนาคงหมดไปนานแล้วนะครับที่ดำรงอยู่ได้นี่แหละก็อาศัยธรรมทานนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าการให้ธรรมะศึกษาดีถูกต้องคำสอนเป็นประโยชน์สร้างปัญญาอานิสงส์มากมายเหลือคณนับเลยนะครับเพราะพระองค์ก็ทรงตรัสได้ว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะเป็นการให้ปัญญาแก่ผู้ฟังอย่างถูกต้องนะครับส่วนพระธรรมคำสอนที่ไม่ถูกต้องนี้ก็เป็นสิ่งอันตรายนะครับเพราะว่าบางคนสดับฟังธรรมมาไม่แจ่มแจ้งนะครับได้แค่สุตตมยปัญญาจำมาส่วนจินตามยปัญญาก็ยังไม่เข้าใจเยอะนะครับหรือว่าเอาความเห็นส่วนตัวก็ไปแทรกปะปนกับคำสอนพุทธเจ้าบางคนถึงกับท่านใช้ศัพท์เลยนะว่าเอาธรรมะไปใส่พระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ยแล้วก็อ้างว่าพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้นะครับแต่คำสอนนั้นไม่ใช่คำสอนพระเจ้าอันนี้ไม่จัดว่าเป็นธรรมทานนะครับเพราะว่าการแสดงธรรมไม่ถูกต้องเท่ากับเป็นการทำลายพระศาสนาให้เขาเรียกว่าให้หมดสิ้นไปโดยเร็ววันโดยเฉพาะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้นานเพราะมีผู้ศึกษาธรรมด้วยดีและสืบทอดคำสอนต่อไปด้วยดีแต่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปเพราะพุทธบริษัทนี้แหละไม่ศึกษาทำให้ดีแล้วก็ใช้อัตโนมัติใช้ความเห็นส่วนตัวไปทำให้พระธรรมเนี่ยบิดเบือนผิดเพี้ยนไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละเป็นการกัดกร่อนพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่นะครับช่วยกันศึกษาธรรมะให้ถูกต้องให้ดีให้ชัดเจนเราจะได้
แสดงธรรมในโอกาสต่อไปได้ถูกต้องชัดเจนนะครับเท่ากับพวกเราช่วยกันสืบทอดพระศาสนานะครับทุกวันนี้นะครับแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นศิษย์เดียวกับอาจารย์ของผมนี่แหละนะครับก็เป็นผู้สอนธรรมะอยู่ประมาณ 4-5 ท่านนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนจากผมจนได้ความรู้ความเข้าใจนะครับก็ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาต่อไปในรุ่นต่อไปประมาณผมก็สร้างขึ้นมาได้ประมาณ7-8-6-7ท่าน7-8ท่านแล้วนะครับอนาคตก็ยังมีอยู่อีกหลายท่านก็ถือว่าท่านเหล่านี้แหละช่วยจะได้มีโอกาสช่วยสืบทอดพระศาสนาต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธองค์นะครับก็คือช่วยสืบทอดคำสอนของพระองค์ให้อยู่ได้นานนะครับดังนั้นแม้การให้ธรรมะเกี่ยวกับศิลปะวิชาการเพื่อการเลี้ยงชีพอันไม่มีโทษท่านก็สงเคราะห์เป็นธรรมทานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับเป็นไปเพื่อทำให้ผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานได้นะครับดังนั้นในบรรดาทานทั้งสองอย่างนี้ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่าธรรมทานนี้แหละนะครับเป็นทานที่ยอดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเรื่องของทานนี้บุคคลย่อมบำเพ็ญเพื่อเป็นบารมีเป็นเสบียงคลังเป็นใช้เพื่อจะใช้เป็นต้นทุนไปสู่พระนิพพานได้ถ้าหากเป็นอย่างนี้นะครับก็ย่อมนับได้ว่าเป็นไปการให้ทานนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยนะครับดังนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ในอีกแห่งนะครับว่าเวลาภิกษุแสดงธรรมบางครั้งท่านก็แสดงธรรมโดยละเอียดลึกซึ้งนะครับภิกษุผู้แสดงธรรมเวลาแสดงธรรมไปก็พิจารณาสภาวะธรรมไปด้วยนะครับขณะผู้ฟังธรรมลึกซึ้งขณะฟังธรรมก็ฟังและพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งนั้นไปด้วยเมื่อจบพระธรรมเทศนาทั้งผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุอริยสัจธรรมได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างเช่นท่านพระนาคเสนเป็นต้นนะครับดังนั้นการให้ทานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอามิสทานหรือธรรมทานจึงจัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงชนี้แลนะครับก็จบเรื่องของมงคลข้อที่15ในวันอังคารหน้านะครับมารับฟังต่อในมงคลข้อที่16สำคัญนะครับความประพฤติธรรมนะครับความประพฤติธรรมเป็นอย่างไรทำอย่างไรชื่อว่าประพฤติธรรมมารับฟังกันต่อท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ